บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิอัจมาอีนรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดรอซูลาอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนวะอะลิมฮุตะอ์วีนرب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านก็เป็นการสอนกุรอานพร้อมความหมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงที่สองจะเป็นการบรรยายโดยท่านอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์เราก็จะทำการอ่านกุรอานพร้อมความหมายเนี่ยจนกระทั่งถึงเวลา10โมงครึ่งนะครับอินชาอัลลอฮ์นะเราอยู่ในซูเราะห์อัลมาอีดะห์ซูเราะห์ที่5นะครับซูเราะห์ที่5ยุซที่6ใครที่อ่านหนังสือที่แบ่งเป็นยุซเล่มหยิบเล่ม6มานะยุซที่6อายะที่3อายะที่3ซูเราะห์อัลมาอีดะห์ขึ้นต้นอายะก็คือฮุริมัตอะลัยกุมุลไมตะตุวัดดะมุวะละห์มุลคินซีรีอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อ่ะเจอกันยังจ๊ะข้างหลังเจอกันไหมข้างหลังเหมือนไม่ได้เรียนกันนะสัปดาห์ที่แล้วเรียนกันนะหาเจอเปล่าก็จอต่อจากครั้งที่แล้วนั่นแหละเวลาเราเรียนจบตรงไหนเราก็เอาปากกามาร์กไว้ด้วย เจอแล้วนะเอาเจอแล้วกีมาเร็วประจำที่ อ่ะเดี๋ยวเริ่มฟาติฮะก่อนนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาอ์มิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينอามีน
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيرดูนิดหนึ่งนะลงท้ายไมตาตู้นะสระดอมมะนะไมตาตู้แล้วก็วัดดามูวัดดามูวะละมุลคินอ่านว่าคินนะคินซีรนะครับอีกรอบหนึ่งฮุริมัตอะลัยกุมุลไมตาตูวัดดามูวะละห์มุลคินซีรวะมาอุฮิลลัลิฆอยริลลาฮิบิฮิวัลมุลคอนิกะห์มุนคอนีกอนะมุนคอนีกอวัลมุนคอนีกอวัลมุนคอนีกอไอ้รอบหนึ่งนะวะมาอุฮิลลัลิฆอยริลลาฮิบิฮิวัลมุนคอนีกอต้องมุนนะกีนะตัวคออ่านชัดอ่านชัดและไปเลยไม่หน่วงเสียงบางคนหน่วงเสียงวัลมุคอนีกอผิดอ่านชัดเลยวันมุนคอนีกอนูนตายพบคออาลีฟอินฮาอิซฮาดคอก็เป็นอิซฮาดอีกรอบหนึ่งนะวันมุนคอนีกอวัลมุนคอนิกอตุวัลเมากูซะตุวัลมุตะรดดียะตุวันนะตีฮะอีกรอบหนึ่งนะวัลมุนคอนิกอตุวัลเมากูซะตุวัลมุตะรดดียะตุวันนะตีฮะวัลมุนคอนิกอตุวัลเมากูซะตุวัลมุตะรดดียะตุวันนะตีฮะวันนะตีฮะตุวะมาอะกะลัสซะบุอ์อิลลามาซักกัยตุมวันนะตีฮะตุวะมาอะกะลัสซะบุอ์อิลลามาซักกัยตุมวะมาซุบิฮะอะลันصوب وأنت تستقسم بالأزلام وما يبيح على النصوب وأنت تستقسم بالأزلام أنت تستقسم ตัวซีนะซีมูบิลอัซลามต้องมีสมาธิเพราะว่าตัวมันจะติดกันนะครับอีกรอบหนึ่งนะวามาซูบิฮาวามาซูบิฮาอัลันนูซูบิวะอันตัส
ตักซีมูบิลอัสลามذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون อันนี้มันจะเป็นมักลีนนะวัคชาวนและมีตัวนูนอยู่ข้างหลังนะชาวนไม่ใช่ชูนะวัชูนไม่ใช่ต้องอ่านชาวก่อนฟัตฮาก่อนวัชาวนแล้วก็ตัวนูนข้างหลังอัลยามะยาอิสัลลาซีนกะฟะรูมินดีนิกุมฟะลาตัคชะวฮุมวะคชะวนاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله فإن الله فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ มาดูความหมายกันนะครับฮุรริมัตคำว่าฮุรริมัตก็คือเป็นที่ห้ามนะถูกห้ามใครใช้เราใครใช้ให้ห้ามอัลลอฮ์ถูกห้ามพวกเราเนี่ยถูกห้ามจากคำบัญชาใช้จากอัลลอฮ์อะลัยกุมอย่างพวกเจ้านะอัลไมตะนะครับอัลไมตะก็หมายถึงสัตว์ที่ตายเองซึ่งเราจะเรียกไมตะว่าซากสัตว์เราเดินไปเราเลี้ยงไก่เอาไว้ปรากฏว่าไปเจอไก่อยู่ดีมันน้ำลายฟูมปากตายพึ่งตายใหม่ๆนี่แหละแต่เราก็เชื่อไม่ทันด้วยเพราะมันตายแล้วเฮ้ยเสียดายว่ะอิสลามบอกว่าแหมของพวกนี้มันน่าจะเอามาเป็นประโยชน์ก็ถอนไก่ถอนขนไก่เสร็จปั๊บก็ต้มขาไก่เลยเรียบร้อยกินในยิสทั้งที่เอามาเชือดก็ตามนะเพราะเชือดหลังจากที่มันอะไรมันตายแล้วนั้นการเชือดเนี่ยจะมีผลต้องยังมีชีวิตอยู่ถ้ามันตายแล้วเอามาเชือดก็กลายเป็นซากสัตว์อยู่ดี
คราวนี้บางคนถามว่าอาจารย์แล้วก็ถ้าฉันไม่กินแล้วให้คนอื่นล่ะเออฉันไม่กินเราแต่ฉันให้คนอื่นล่ะพี่น้องอันนี้ด้วยความรักถ้าให้คนอื่นได้นี่นะแน่นอนว่าเหล่าซอบะก็ต้องเอาไปให้คนอื่นเช่นตัวอย่างของแกะที่ตายตัวหนึ่งท่านหญิงไมมูนะนบีท่านหญิงไมมูนะมีความเข้าใจศาสนาใช้ให้เอาไปฝังถามว่าทำไมท่านหญิงไมมูนะไม่เอาไปให้เพื่อนบ้านที่ไม่ได้เป็นมุสลิมล่ะทำไมเอาไปฝังแสดงว่าเอาไปให้คนต่างศาสนาก็ให้ไม่ได้เพราะของมันฮารอมในตัวมันเป็นนยิสเหมือนกับเราได้เหล้ามาแล้วเราก็บอกเราไม่กินเราให้เพื่อนต่อก็เหล้ามันเป็นของฮารอมในตัวมันของอะไรที่ฮารอมในตัวมันเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะไปให้ต่อได้นะนั้นด้วยความรักบางคนเสียดายมีลูกจ้างหัวตายเฮ้ยทำไมไปฝังล่ะพวกแกกินกันฉันไม่กินนะกลายเป็นว่าไอ้วัวตัวนั้นมีเชื้อโรคระบาด ตายกันอีกเผยแพร่โรคอีกนั้นจะเห็นว่าสัตว์ที่ตายด้วยโรคโดยเฉพาะโรคเนี่ยทางฝรั่งมังค่าเนี่ยเขาก็จะขุดหลุมฝังเลยแต่พวกนั้นมันโหดร้ายกว่าเพราะอะไรเพราะมันฝังตอนที่ยังเป็นก็มีมันรู้ว่าวัวตัวเนี้ยพวกเนี้ยมีเชื้อแล้วมันทำยังไงมันไม่ฆ่านะมันเทลงหลุมแล้วฝังทั้งเป็นเลยอันนี้โหดร้ายอิสลามไม่ทำของเรานี่ให้ตายก่อนถึงจะเอาไปฝังไม่ฝังทั้งเป็นก็ต้องฝังขายไม่ได้ครับของนายิสขายไม่ได้อีกอันหนึ่งนะที่ต้องเตือนกันด้วยความรักนะคนที่ขายเนื้อนะเบไม่เกี่ยวนะ อ๋อไม่เกี่ยว เอาไม่เกี่ยวเลือดเนี่ยเอาไปให้ไม่ได้มีร้านมุสลิมเอาเลือดผูกใส่ถุงแถมนี่แหละที่มันบาปบางคนบอกอ่ะฉันไม่ขายไงแต่ฉันให้ไงก็บอกแล้วของอะไรที่มันเป็นนยิสให้ไม่ได้แล้วก็เป็นการจูงใจด้วยใช่ไหมล่ะพอร้านอื่นเขาขายร้านเราไม่เราก็ขายดีเลยร้านเนี่ยร้านมุสลิมถึงบอกว่าคนเป็นแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยโอกาสทำบาปมีถ้าไม่เรียนศาสนาใช่ไหมเราไม่รู้เรื่องนยิสหนักกว่านั้นไปถามไอ้คนขายเอาเลือดแถมก็ถามว่าละหมาดไหมก็ไม่ละหมาดอีกถึงเวลาไม่ละหมาดอีกเพราะกลัวเปื้อนบอกเดี๋ยวเลือดมันเปื้อนฉันไม่ละหมาดหรอกนะดังนั้นมันจะเป็นลักษณะที่ไปในนุษในแนวทางเดียวกันถ้าเคร่งคัดศาสนาเลือดเขาทิ้งเขาจะไม่เอามาใส่ถุงแล้วก็แถมให้กับลูกค้านะอันนี้ด้วยความรักนะใครที่ทำอยู่ตอบัตซะเลิกเขาก็มาซื้อร้านมุสลิมเพราะว่าได้เลือดแถมแต่เราเนี่ยบาปไอ้คนที่มาซื้อเขาไม่มีเรื่องหรอกเขาไม่ใช่มุสลิมก็เรื่องของเขาก็ไปทำไม่ได้ทำยังไงอ่ะของที่ฮารอมฮัจญะห์ของที่ฮารอมด้วยความรักนะฉันบอกแล้วนะฉันจะไม่เอาเรื่องศาสนามาเปลี่ยนหุกกลมตามใจฉันก็ในเมื่อมันฮารอมนะก็ให้ไม่ได้ต้องทิ้งอย่างเดียวอย่างที่ฉันบอกอ่ะบางคนดูดีจังเลยโอ้โหเนี่ยวันเนี้ยเลี้ยงวัวคนงานวัวหันถามว่าเลี้ยงทำไมเลี้ยงวัวหันของวัวมันโดนงูกัดตายเราเลยเอามาเลี้ยงเหมือนดูดีแต่จริงๆไม่ดีอ่ะผิดหลักการฮะขวดเบียร์คนละเรื่องถ้าขวดเบียร์สมมติเรามีอพาร์ตเมนต์และปรากฏว่าขวดเบียร์ที่เขาทิ้งในถังขยะเราเก็บเอาไว้และถึงเวลาขายของเก่าเราขายอันนี้ไม่ผิดอย่าว่าแต่ขวดเบียร์มาขายของเก่าเลยเราล้างให้สะอาดเอามาใส่น้ำผึ้งสมัยก่อนน้ำผึ้งเอามาใส่ในขวดไม่โขงก็แบบไม่รู้ใส่ขวดน้ำผึ้งก็ใช้ได้เพราะมันไม่ได้ฮาระมันได้ฮารอมที่ขวดมันฮารอมในน้ำข้างในขวดเบียร์เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้แต่ต้องระวังเรื่องของการชุบฮัตเพราะอะไรล่ะสมมติขอโทษนะบ้านอาจารย์เนี่ยประหยัดมากเลยเก็บขวดเบียร์มาใส่น้ำเปล่าในตู้เย็นเปิดกี้เปิดมาตกใจบ้านอาจารย์กินเบียร์เว้ยเพราะยังไงต้องคิดว่าเป็นเบียร์อยู่แล้วอยู่ในกระป๋องเอ้ยอยู่ในขวดใช่ไหมอย่างเงี้ยมันสุ่มเสี่ยงในการที่จะทำให้คนเข้าใจผิดขวดอื่นมีตั้งเยอะแยะไม่ใช้ขวดเฮลูบอยก็มีไม่ใช้อันนี้ใช้ขวดแม่โขงนะ
เก็บขวดขายได้ไม่เป็นไรไม่ฮารอมเพราะขวดไม่ได้ฮารอมในตัวมันมันฮารอมเรื่องเอาไปใช้ถ้าเอาไปใส่เหล้ากับบาปเอาไปใส่น้ำผึ้งก็เป็นประโยชน์ลอกฉลากออกก่อนนะบางคนไม่ลอกฉลากเลย ถ้าจะใช้เอาฉลากออกหน่อยเอานะพี่น้องด้วยความรักด้วยความรักถ้าไม่รักไม่เตือนใช่ไหมถ้าไม่รักก็บอกเอาทำไปเถอะบาปเรื่องของตัวใครตัวมันถ้าเขาบอกแสดงว่าเขารักเราเขาเลยบอกว่าเออมันไม่ได้ฉันโดนหลายเรื่องเรื่องเลือดก็โดนไปแปรที่ไหนโดนเรื่องดอกเบี้ยก็โดนเรื่องค่าปรับหอพักก็โดนเนี่ยโดนหมดเละเป็นตัวครูอ่ะถ้าแปรฮาลาลฮารอมอ่ะนะอ้าวต่อมาซากสัตว์ยกเว้นที่ไม่เป็นซากสัตว์ก็คือปลาและก็สิ่งที่อยู่ในทะเลทั้งหมดและก็ตะกะแตนและก็คนเนี่ยไม่เป็นซากสัตว์แปลว่าโดนตัวเนี่ยไม่ต้องเอาไปเป็นนายิสเพราะโดนตัวคนไม่เป็นทั้งคนที่มุสลิมและไม่ใช่มุสลิมแต่ศาสนาถือว่าซากคนตายเนี่ยสะอาดแต่เมื่อเวลาจะนำทำการเขาเรียกอะไรฝังต้องมีการอาบน้ำแต่อาบน้ำเนี่ยมันไม่ได้อาบน้ำสิ่งสกปรกนะมันไปอาบน้ำเรื่องสกปรกในตัวด้วยแล้วก็เรื่องของฮัดดัสด้วยใช่ไหมเพราะว่าอาบน้ำยกฮัดดัสอาบน้ำเหมือนยกฮัดดัสเลยแต่คราวนี้คนเราเวลาจะตายมันขอโทษนะทวารมันเปิดฉี่แตกฉี่ราดอันนี้ไม่เรื่องปกติเลยนะเวลาจะตายทวารมันจะเปิดหมดคราวนี้มันก็ต้องล้างอยู่แล้วเพราะมันเปื้อนพอเปื้อนก็ต้องล้างแล้วถ้าเกิดมันไหลออกมามันก็ทำให้เสียน้ำละหมาดเขาก็ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่เขาต้องกดท้องไงต้องกดท้องล้วงออกให้หมดอ้าวยกเว้นปลาแล้วก็สัตว์ทะเลทั้งหมดเลยที่อยู่ในทะเลกินได้หมดบางคนถามฉลามกินได้ไหมกินได้แต่ไม่รู้มันจะกินดาวก่อนหรือเปล่านะ ปลาตื่นเยอะๆกินฉลามนะวัดดามูก็คือเลือดตรงนี้แหละพี่น้องนะนบีบอกว่าเอาดามัมมัสฟูฮันเลือดที่ไหลนะเลือดที่ไหลอบูฮาติมบอกว่าถูกถามเกี่ยวกับม้ามของสัตว์ม้ามเนี่ยถ้าเราเอามาปั่นเนี่ยเหมือนเลือดเลยหรือตับก็ได้ตับเอามาปั่นเหมือนเลือดแหละเขาเลยถามว่าม้ามหรือตับพวกเนี้ยใช่เลือดไหมนบีบอกว่าแค่กินมันเถิดเพราะมันไม่ใช่เลือดนะเลือดที่อิสลามห้ามคือเลือดที่ไหลออกมาจากการเชือดดังนั้นคนบ้านเราเนี่ยจะกลัวเลือดมากขนาดล้างเนื้อแล้วนะล้างรอบนึงแล้วนะเสร็จแล้วใส่ไว้ในจานพอจะเอาเนื้อจะใส่หม้อหันไปทีนึงเฮ้ยมีเลือดเว้ยล้างอีกแล้วล้างไปล้างมาไม่มีกลิ่นรสแล้วซีดชาบูเนี่ยใครที่กินชาบูแล้วก็ใส่แช่แข็งเนาะเวลาดึงออกมาเวลาจะย่างเนี่ยในกล่องโฟมมันก็จะมีน้ำแดงๆใครไปล้างก็หมดอร่อยสินั่นแหละดึงขึ้นปั๊บแล้วก็ย่างกินเลยเพราะไอ้เลือดที่มันอยู่ในถาดโฟมเนี่ยมันคือเลือดที่อยู่ในเนื้อซึ่งไม่ห้ามเพราะครั้งหนึ่งท่านหญิงไงใช่ผมไม่รู้เขาล้างมาหรือเปล่านะเขาก็ล้างเรียบร้อยแหละแต่การล้างเยอะเนี่ยมันทำให้รสชาติเนื้อหมดเปลี่ยนที่ห้ามตรงนั้นบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องทำจนกระทั่งรสไม่มีอร่อยทำไมโอ้ยคนทำไมบ้านนี้ก็ทำเนื้ออร่อยบ้านเราทำแล้วมันจืดออกกระแกล้างขนาดนี้คงไม่เหลือแล้วแหละความอร่อยนะอันนี้คุยด้วยความรักเหมือนกันแล้วก็คราวนี้ถ้ามันเปื้อนมันหยดก็เช็ดธรรมดาเลยสมมติเราถือน้ำเลือดน้องเนื้อนะแล้วมันถุงมันหลดมันหยดอะไรเงี้ยเช็ดเลยไม่ได้ทำเหมือนเลือดที่มันไหลที่เชื้อดคนละเรื่องกันแต่ถ้าเลือดที่ไหลจากบาดแผลสดอันนี้เป็นนายิสนะเลือดที่ไหลจากบาดแผลสดเช่นเรามีแผลแล้วไหลออกมาอย่างเงี้ยเป็นนายิสไหลเลือดที่มันไหลอ่ะไม่ใช่เลือดที่มันอยู่ในเนื้อแล้วมันซึมออกมาไม่ใช่นะอันนี้ด้วยการปฏิบัติของพวกเราถูกปลูกฝังว่าเห็นเลือดปั๊บนายิสหมดเลยไม่ใช่กุรอานบอกว่าเอาดามัมมัสฟูฮันอีกอายะห์หนึ่งเลือดที่ไหลนะ
ความจริงอบูอับดุลลอฮ์มุฮัมมัดอิบนุอิดริสอัชชาฟีได้รายงานต่อว่าอุฮิลละนาไมตะตานวะดามาน2สัตว์2ประเภทที่ไม่ถือว่าเป็นซากสัตว์เป็นซากสัตว์นั่นแหละแต่ว่าอิสลามบอกว่าอนุญาตกินได้วะดามานเลือดอยู่2อย่าง1ก็คือปลาแล้วก็ตะกะแตนคราวนี้มีคนถามตะกะแตนอาจารย์แล้วรถด่วนล่ะอีกแล้วแมงป่องล่ะผึ้งล่ะมันน่ากินตรงไหนเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยเอามาเสียบไม้แล้วก็ปิ้งงับตะคงตะขาบดูดิมีหมดอะใช่ตัวมันห้ามฆ่าก็ไข่มันแค่มกินคราวนี้ปลาที่มี2ส่วนชาฟีอีเนี่ยบอกว่ากินไม่ได้เพราะเป็นซากสัตว์หนอนเนี่ยมีหนอนประเภทเดียวที่กินได้แล้วไม่บาปหนอนที่อยู่ในผลไม้แล้วเราไม่ตั้งใจกินถ้ามันอยู่ในผักเนี่ยสมมุติเราไปผัดผงบุกไฟแดงไปเจอหนอนอยู่ต้องเททิ้งทั้งจานไหมไม่ต้องเอาหนอนออกกินได้ต่อมันอยู่ในผักบางคนไปเจอหนอนในผักไปไงเททิ้งทั้งจานเลยเอาหนอนออกพอเราไม่กินหนอนไงแต่หนอนมันอยู่ในอะไรในผักถามว่าถ้าบอกเป็นซากสัตว์ยุ่งไหมยุ่งนี่ทิ้งกันกระจายเลยเจอหนอนทิ้งศาสนาบอกเว้นหนอนที่อยู่ในผักผลไม้แล้วเราไม่สามารถจะเอาออกมันได้ผัดไปเลยเจอหนอนปั๊บเอาออกพอแล้วกินต่อแต่อย่าบอกลูกค้าก็ออกถ้ากินไปก็ไม่เป็นไรทำไมตั้งใจก็พาออกเอาอาดออกคือหนอนพวกนี้มันไม่ใช่หนอนเน่านะมันเป็นหนอนที่กินผลไม้หนอนมันหนอนกินพืชมันไม่ใช่หนอนกินพวกสัตว์เน่าคนละเรื่องกันนะแต่ไม่ใช่กินเราเอามากินได้แต่ว่าถ้าเราเจอในอาหารไม่ได้แปลว่าเราต้องทิ้งทั้งหมดเราแค่เอาออกแต่ถ้าเป็นลูกค้าเราทิ้งทั้งหมดเราเปลี่ยนถาดใหม่ให้เขาเพราะว่าลูกค้าแต่ถ้าผัดกินเองเนี่ยเราก็ออกแล้วกินต่อไม่เป็นไรส่วนทัศนะนึงเขาเปิดเขาบอกกินได้หมดหนอนเนี่ยก็แล้วแต่ถ้าเป็นชาฟีเราก็ไม่กินเพราะว่านี่ไม่มีหลักมันไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนเป็นการเทียบว่าเป็นตะกะแตนไหมแต่ที่นบีบอกนะมีตะกะแตนแต่อันนี้ชัวร์เลยกินได้ตะกะแตนทอดกรอบอะไรเงี้ยนะแต่ว่าย่าไม่ต้องเลี้ยงฉันหรอกเดี๋ยวไม่เอาตะกะแตน ไม่ชอบอ้าวต่อมาอัลลอฮ์บอกต่อนะวะละมุนคินซีดสุกรเนื้อหมูทั้งหมูบ้านและหมูป่าห้ามหมดเลยและก็รวมถึงไขมันของมันด้วยปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งมาถามท่านนบีอยู่ในหนังสือนะหนังสือซอฮีฮ์บอกหนังสือซอฮีฮ์บุคอรีในอิหม่ามมุสลิมบอกอินนัลลอฮะฮัรอมะบัยอัลคอมแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยห้ามขายใช่ไหมห้ามขายสุราซากสัตว์เนี่ยซากสัตว์และก็เนื้อสุกรและก็หมูและก็อัสนามก็คือพวกรูปปั้นจวิตห้ามครอบครองจะคิดว่าของสะสมไม่มีห้ามเป็นรูปปั้นอะไรเนี่ยต้องเอาไปจัดการให้เรียบร้อยห้ามเอามาเป็นครอบครองไม่ได้แม้ว่าจะไม่ได้นับถือก็ไม่ได้วะกีละยารอซูลุลลอฮ์รออัยตะชูฮูมันไมตะฟะอินนามาตัวตะลาบิฮาซุฟุนมีคนถามนบีบอกว่าเราเนี่ยพวกเราสมัยก่อนนะเราใช้ไขมันของหมูมาทำอะไรเอามาทาเรือไขมันหมูเนี่ยไปซื้อไขมันมาแล้วก็มาต้มไม่ได้กินต้มจนเป็นน้ำมันแล้วก็เอามาทาเรือเพื่อที่จะกันไอ้รอยที่มันจะทำให้อุดน้ำรั่วหรือเราเอาหนังมันมาใช้หนังหมูมาใช้เช่นหนังหมูมาทำรองเท้าทำอะไรกว่ากันไปหรือเราจะเอามาเป็นน้ำมันจุดตะเกียงได้ไหมเพราะเราไม่ได้มากินนี่เห็นไหมนี่ซอบ้าถามแทนพวกเรานบีบอกว่าและหัวฮารอมมันฮารอมทั้งหมดเราจะเอามาทาเรือก็ไม่ได้จะเอามาน้ำมันหมูมาทาตัวไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้ทั้งหมดเลยเห็นไหมกินไม่ได้อยู่แล้วเอามาทาตัวก็ไม่ได้เอามาทาของก็ไม่ได้เช็ดสมมติเรามีรองเท้าเอาน้ำมันหมูมาขัดรองเท้าไม่ได้นะอ่ะชัดเจนนะไปทีละอันเอาต่อมาอัลลอฮ์บอกว่ามาอูฮิลลาลิกอยริลลาฮิบิฮีอะไรครับ
สัตว์ที่เอ่ยนามอื่นจากอัลลอฮ์ที่มันอะไรขณะเชือดถ้าเชือดและไปเอ่ยนามอื่นนอกจากอัลลอฮ์เช่นนามของชัยฏอนนามของเจเวตอันนี้ฮารอมเลยนะฮารอมในการเอามากินแต่คราวนี้คำถามต่อมาถ้าเกิดสมมุติว่าฉันไปเชือดวัวลืมกล่าวบิสมิลลาห์เชือดไปแล้ววัวนั้นกินได้มั้ยเรามุสลิมแต่เราลืมกล่าวไงถ้าลืมกล่าวกินได้ไม่เป็นไรต่อให้เราเป็นมุสลิมมานะต้องเป็นมุสลิมนะแต่ไม่ใช่มุสลิมแต่กล่าวบิสมิลลาห์ก็ไม่ได้นะบางคนบอกเนี่ยฉันใช้คนพม่าข้างบ้านไม่ใช่มุสลิมแล้วหรอกกัมพูชาแต่เราสอนมันให้กล่าวบิสมิลลาห์มันก็กล่าวเป๊ะเลยมันไปเชือดไม่ได้ต้องคงเป็นมุสลิมแต่การกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยถ้าลืมศาสนาอภัยให้ไม่เป็นไรเหมือนกับเรากินข้าวนั่นแหละเราไม่ได้กล่าวบิสมิลลาห์อาหารก็กินได้นะแต่ว่าคนเราจะตั้งใจอยู่แล้วเวลาจะเชือดสัตว์ยากที่จะไม่ลืมที่จะลืมเอาต่อมาวัลมุนคอนิกอเอาแล้วมุนคอนิกอคืออะไรคือสัตว์ที่ถูกรัดคอตายทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจตั้งใจจะฆ่ามันเลยโดยการรัดคอหรือเราผูกมันแล้วปรากฏผูกเงื่อนผิดเอาขึ้นรถอันนี้มีผูกไปผูกเงื่อนผิดมันขับรถไปพอถึงเอาจะเอาลงมันรัดคอตายไปแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะเอามากินอะไรไม่ได้เอาไปฝังอย่างเดียวถือว่าเป็นนะยิสเอาต่อมาวัลมุนคอนิกอวัลเมากูซะสัตว์ที่ถูกตีตายจะด้วยอาวุธอะไรก็แล้วแต่เพราะสมัยก่อนชาวญะฮิลียะห์ใช้กระบองตีเมื่อกระบองตีเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอามันมากินรับประทานอิสลามห้ามใช้การตีแต่ให้ใช้การเชือดต่อมาข้อที่ต่อมาอัลมุตรอดเดียสัตว์ที่ตกเหวตายตกจากที่สูงหน้าผาแล้วเสียชีวิตไม่ถือว่าเป็นที่อนุญาตให้กินและรวมถึงตกบ่อด้วยตกบ่อลงไปแล้วก็ตายเหมือนกันคือตกลงมาเนี่ยจะตกลงบ่อตกลงเหวแล้วมันตายนะ แต่ถ้าเกิดมันยังไม่ตาย เชือดทันก็ถือว่ากินได้ ต่อมาอันนาตีฮะอันนาตีฮะคือสัตว์ที่ขวิดตายแปลว่ามันตายด้วยกับการที่มันสู้กันนะแล้วก็มีเลือดไหลออกมาอันนี้มีเลือดไหลแต่ไม่ได้เลือดไหลจากการเชือดแต่เป็นเลือดไหลจากการที่มันกัดกันมันขวิดกันตายสงสัยมันต้องไม่กัดกันหรอกมันต้องเป็นพวกวัวพวกอะไรเนี่ยมันกินพืชขวิดกันตายอันนี้ก็ไม่สามารถเอามากินได้แล้วก็สัตว์ที่วามาอากาลาซาบูนะสัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกินเช่นเราไปเจอซากสัตว์มาเจอแกะมาซึ่งมันเป็นแกะที่ถูกหมาป่าล่ามาแล้วมันกินไม่ครึ่งตัวไอ้เราก็ขอแจมเลยนะอันนี้ไม่ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องจะกินได้ทั้งหมดเลยนะอิลลามาซักไกตุมถ้าเชื่อทันที่บอกมาเนี่ยที่ตกเหวตายขวิดกันตายแล้วมันยังไม่ตายนะแล้วเห็นมันยังพะง่าพะง่ามอยู่เชื่อทันถือว่ากินได้คราวนี้ปราดเนี่ยอธิบายต่อว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันตายจากการเชือดหรือมันตายมาก่อนแล้ว1ก็ดูว่ามันหายใจมั้ยท้องมันยังพะงาบอยู่มั้ยอันที่2หางมันกระดิกมั้ยและสำคัญที่สุดเมื่อเราลงมีดเนี่ยมันดิ้นมั้ยถ้ามันไม่ดิ้นเลยนะลงมีดไปแล้วมันเฉยเลยนะอันนี้กินไม่ได้แสดงว่ามันไงมันตายแล้วแต่ถ้าเราเชือดปั๊บแล้วมันสะดุ้งอ่ะถ้ามันสะดุ้งก็แสดงว่ามันยังไม่ตายเพราะคนเชือดสัตว์รู้เวลาลงมีดมันสะดุ้งเลยมันจะสะดุ้งนิดนึงนั่นแหละคืออาการที่มันยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเชือดแล้วมันไม่สะดุ้งไม่ตอบสนองอะไรเลยนะแสดงมันตายแล้วไอการเชือดเนี่ยไม่ซ้อเพราะไปเชือดหลังจากที่มันตายแล้วดีมากเลยฮัจยาสะดุ้งแน่นอนอันเนี้ยมันเป็นมัสอาลาที่อยู่ในฟิกชาฟีกรณีมันตกบ่อถ้ามันไม่ตกบ่อนะต้องเชือดที่คอมันถ้ามันตกบ่อแล้วหน้ามันทิ่มลงไปในบ่อไอ้คนเชือดกับไม่ไหวจะดำลงไปเชือด
และหางมันกำลังกุ๊กกุ๊กอยู่ให้เราจับหางแล้วเชือดทันทีนั่นแหละเชือดที่หางนั่นแหละเพราะอะไรเชือดที่หางได้เพราะเราเชือดที่คอมันไม่ได้ไงมันมีความสามารถฉุกเฉินผู้หญิงเชือดสัตว์ได้ไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อห้ามเลยว่าผู้หญิงห้ามเชือดสัตว์แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะเชือดผู้หญิงเขาจะไม่ค่อยถูกกับเลือดผู้หญิงเชือดได้ไม่มีอยู่แล้วมันปกติไม่มีใครก็เชือดที่หางหรอกฉันบอกว่ามันหัวมันจมลงไปในทรายมันสมมติหัวมันไปติดอยู่ในบ่อเอาขึ้นไม่ได้แล้วมันจะตายแล้วศาสนารักษาประโยชน์เพื่อให้กินได้ก็คือเชือดไปที่หางอย่าว่าแต่เชือดเลยสมมติฉันเนี่ยใช้ล่านะฉันมีธนูอยู่อันนึงต้องเล็งที่คอไหมเล็งตรงไหนก็ได้กล่าวบิสมิลลาห์สมมติไปเจอกระต่ายป่าตัวหนึ่งกล่าวบิสมิลลาห์ยิงธนูเข้าไปมันไปโดนทางก้นมันฟับตายไม่ได้โดนคอมันเลยนะกินได้แล้วเพราะถือว่าโดนคมดาบคมอะไรนะคมรอยคมของธนูเราแต่ที่เชือดเนี่ยกรณีพวกสัตว์บ้านส่วนใหญ่ก็จับได้ก็เชือดแต่นี้มันเชือดไม่ได้ไงศาสนาก็บอกว่าเอาถ้าเชือดถ้าเป็นสัตว์ป่าเราจะจับมาเชือดยังไงอ่ะก็ใช้อาวุธนั่นแหละยิงแต่ให้มันมีรอยแผลแล้วกันตรงไหนก็ได้แล้วมันตายถ้ายังไม่ตายก็มาเชือดซ้ำคือเรื่องศาสนาเรามันจะมีทางออกแต่ถ้าไม่ใช่อยู่ดีมันตกมันที่เหวนะคอมันก็มีนะเราไปเชือดหางอันนี้ไม่ได้คอมีไม่เชือดเชือดที่หางอันนี้ไม่ได้ต้องคออยู่ติดอยู่ในบ่อติดอยู่ในหลุมหัวโผล่มาแต่หางแล้วถ้าไม่เชือดมันตายแน่นอนเชือดเลยเชือดเพื่อให้กินได้แล้วออกมาก็ถือว่าฮาลาลโอเคเอาต่อมาจ่ะเบเชิญจ่ะถอนต่อเลยนะมาซูบิฮาและนุซุมใจเย็นนะมันมีหลายเรื่องมันอายะมันยาวเอาต่อมาอะไรเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยสัตว์ที่ถูกเชือดนะสอบนุซุบแปลว่าบนแท่งเชือดแท่งบูชายันต่อให้มุสลิมไปเชือดกล่าวพระนามของอัลเลาะห์สัตว์นั้นก็ห้ามถ้าตรงนั้นเป็นสถานที่เชือดเพื่อบูชายันพี่น้องรู้ไหมว่าในรอบเมืองมดีนมักกะเนี่ยมีแท่งอย่างเงี้ยสำหรับบูชายันเนี่ย360แท่งเยอะมากเขาจะเชือดเสร็จเขาจะเอาเลือดมาลูกเขาจะเอาเลือดมาพอเอาเลือดมาเสร็จปั๊บเขาจะไปสาดที่กำแพงกะบะห์นะรวมถึงสมัยก่อนอากิกอเนี่ยเขาต้องเอาเลือดมาทาตัวเด็กด้วยนะแต่ของเราไม่ต้องนะสมัยใหญ่แล้วยังเอาต้องเลือดมาทาเด็กเป็นการเหมือนกับเป็นการเส้นไหว้และก็ห้ามกินต้องเอาเนื้อเนี่ยมากองเอาไว้ที่แท่นชำแหละเสร็จก็เนื้อมากองไว้แล้งอะไรมันก็มากินในสมัยก่อนนะห้ามเชือดตรงนั้นแม้ว่าคนจะเป็นมุสลิมมาเชือดสัตว์ทารานแต่ไปเชือดบนแท่นหินที่ไว้บูชายันอันนี้ฮารอมแล้วก็วะอันตัสตักซีมูบินอัสลามและอะไรอีกนะที่ห้ามการที่พระเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้วรู้จักไม้ติ้วไหมอาหรับเนี่ยจะมีไม้ติ้วอยู่3อันไม้ติ้ว3อันติ้ว1จะเขียนว่าพระผู้อภิบาลให้ฉันทำอีกติ้ว1บอกว่าพระผู้อภิบาลห้ามไม่ให้ฉันทำอีกติ้ว1ไม่เขียนอะไรถ้าโยนออกมาปั๊บว่าได้ก็ทำอย่างสมมติไม่เคยแน่ใจมีคนมาขอลูกสาวทำไงดีว่าคนนี้ไปแล้วไปยืนไปโยนติ้วแล้วออกมาปั๊บอ้าวถ้าได้แต่งอ้าวถ้าไม่ได้ไม่แต่งทั้งมันจะเป็นคนดีขนาดไหนก็ไม่แต่งเพราะมันออกติ้วมาไม่ได้เสร็จแล้วถ้าออกมาเบอร์3ไม่เขียนอะไรเลยโยนใหม่ถ้าออกเบอร์3โยนใหม่อาหรับเมื่อเกิดความสงสัยลังเลอะไรจะทำการเสี่ยงติ้วตลอดซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยอิสลามทดแทนการเสี่ยงติ้วแล้วไม่มีให้ทำไงให้ละหมาดอิสติคอเราะห์แทนถ้าเรามีอะไรแล้วเราไม่สบายใจรู้สึกว่ามันจะดีไม่ดีลังเลสงสัยอยู่ไปละหมาด2รอกาห์นะอาบน้ำละหมาด2รอกาห์เสร็จพอละหมาดเสร็จขอดุอาต่ออัลเลาะห์เลยแต่ก่อนละหมาดต้องเอาใจเป็นกลางก่อนนะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยตั้งใจจะเอาไอ้นี่อยู่แล้วละหมาดเป็นพิธีไปงั้นแหละดูมันจะดูเหมือนคนดีหน่อยจะได้ละหมาดเนี่ยฉันอิสติคอร์ร้อนแล้วนะคือคำว่าอิสติคอร์ร้อนนี่ต้องปล่อยใจว่างเลยให้กับอัลเลาะห์เลยไม่ใช่เราเนี่ยเลือกไปแล้วบางคนเนี่ยเขียนใบสมัครงานไม่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะแต่งตัวอยู่แล้วอันนี้ตั้งใจจะเอาอยู่แล้วไงละหมาดเป็นพิธีไปงั้นแหละ
ย่างเงี้ยเขาเรียกอิสติคอรอไม่จริงถ้าอิสติคอรอจริงๆเนี่ยอิสติคอรอจริงๆคือต้องปล่อยใจกับอันนั้นเลยให้อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาเช่นถ้าอะไรที่อัลลอฮ์เลือกให้เรามันก็จะสะดวกง่ายดายราบรื่นฮีดายะห์ให้จะง่ายมีคนแต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่ปั๊บมันจะมีอุปสรรค1 2 3 4ไม่สำเร็จแต่ก่อนที่เราจะอิสติคอรอเนี่ยใจต้องว่างก่อนไม่ใช่เลือกไปแล้วเนี่ยเราไม่เอามันเราอีกคนเนี่ยเราคิดแล้วไม่เอามันเราไปอิสติคอรอในเผื่อเอาไว้ไม่ใช่ต้องคือปล่อยใจว่างเลยอ่ะดังนั้นอิสลามห้ามเสียงติ้วนะครับห้ามเสียงติ้วนะทั้งหมดให้อิสติคอรอก่อนรอซาลิกุมฟิสกุลมันคือสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่ละเมิดทั้งหมดเลยอัลยาวมายะอิซัลลาดีนะกะฟารูมินดีนิกุมฟะลาตักชาวฮุมวักชาวูนอัลลอฮ์บอกว่าไงต่อวันนี้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหมดเลยนะหมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าแล้วหมดหวังแปลว่าอะไรคือจะทำให้คนออกจากศาสนาเนี่ยยากแล้วถ้าเขาศรัทธาเนี่ยไม่มีออกหรอกนะแต่มันยังไม่หมดหวังอยู่เรื่องนึงในหะดีษบอกว่าถ้าคนเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วยากที่จะกลับไปกราบไหว้เจเวตละแต่ชัยฏอนมันจะทำอยู่เรื่องนึงอินนะชัยฏอนกอดะยาอิซาอัยยะบูดูฮูอัลมุซอลลูนคนที่ละหมาดเนี่ยละหมาดกับอัลเลาะห์เนี่ยในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยมันหมดหวังก็จริงแต่มีอยู่เรื่องนึงที่มันยังมีหวังอยู่ตลอดคือตะฮรีชไบนะฮุมก็คือทำให้คนทะเลาะกันคือทำให้มุสลิมน่ะตกศาสนาน่ะยากแต่ถ้าทำให้มุสลิมแตกแยกกันน่ะนี่ง่ายนี่แหละชัยฏอนมันเลยยุกับเรื่องนี้นะนี่แหละละหมาดก็นี่แหละลงมาปั๊บเล่นกันแล้วเพิ่งละหมาดเมื่อกี้ประชุมกันทีไรก็เล่นกันตลอดด่ากันในที่ประชุมเพิ่งละหมาดเมื่อกี้เองเนี่ยชัยฏอนมันเล่นงานอ้าวต่อมาอัลลอฮ์บอกต่อว่าฟาลาตักชาวฮุมวักชาวอย่าไปกลัวพวกเขาให้กลัวอัลลอฮ์ให้กลัวข้าอย่าไปกลัวพวกเขาเลยนะอย่าไปกลัวชัยฏอนอย่าไปกลัวพวกที่ปฏิเสธศรัทธาให้กลัวอัลลอฮ์อัลยามะอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมเนี่ยมาตีอันนี้วักนี้คุณนะอัลลอฮ์บอกว่าวันนี้เนี่ยข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วสมบูรณ์แล้วซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าก็ได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าซึ่งความเมตตากรุณาของข้าแปลว่าถ้าเราปฏิบัติอยู่ในศาสนาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เราก็ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดจะไปมีความเมตตาตรงไหนอีกล่ะจะไปหวังตรงไหนอีกถ้าเราไม่ได้อยู่ในแนวทางของศาสนาทำยังไงให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ก็ปฏิบัติตามหลักการกรอบของศาสนาให้หมดอัลลอฮ์บอกต่อว่าและข้าได้ยินยอมให้อิสลามเป็นศาสนาสำหรับพวกเจ้าแล้วเฉพาะศาสนาอิสลามเท่านั้นนะที่เป็นที่พอใจนะที่อัลลอฮ์ฟะมานิตุรฟีมัคมะซอตินอัลลอฮ์บอกต่อว่าและถ้าเกิดผู้ใดเนี่ยอยู่ในภาวะที่คับขันหิวโหยโดยไม่ใช่ผู้ที่จงใจตั้งใจเลยสมมุติเราจะไปจังหวัดเนี่ยเราก็รู้มันไม่มีอาหารฮาลาลหรอกแทนที่เราจะเอาไข่ตรงไข่ต้มเอาของฮาลาลไปไม่เอาไม่เอาไปหรอกเอาให้มันขับขันแล้วกันไปถึงแล้วก็อ้างขับขันกินนั่งกินหมูกรอบเลยขับขันไงแต่ถามว่าแกเนี่ยขอโทษทีตอนที่ออกมาจากบ้านเนี่ยเตรียมได้ไหมโอ้โหเตรียมได้แต่ไม่เอาไอ้ยิ่งแสดงว่าจงใจให้ขับขันถ้าขับขันจริงๆคือไม่ได้จงใจเตรียมมาแล้วของมันเสียถูกขโมยแล้วก็ตรงนั้นไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่อาหารที่ฮารอมยิงกินได้แต่ห้ามกินให้อิ่มนะกินพอประทังมีคนถามนบีบอกแบบไหนล่ะจะกินได้บางคนบอกต้อง3วันไม่ใช่นบีบอกว่าอีดาลัมตัสตาบิคูถ้าไม่มีอาหารกลางวันน่ะไม่ได้กินอาหารเย็นก็ไม่มีผักกินไม่มีของที่มันฮาลาลและผักก็ไม่มีไข่ก็ไม่มีเลยนั่นแหละถึงจะกินของฮารอมนั้นได้นี่ไข่ก็มีนะแต่ไปกินไม่ใช่อ้าวต่อมา อัลลอฮ์บอกต่อนะแน่นอนฟะอินนัลลอฮะกอฟูรุรรอฮีมอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงอภัยโทษและผู้ทรงเมตตาอ่ะนี่ก็คือเรื่องของสัตว์ที่ต้องห้ามทั้งหมด
นะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมีทางออกหมดนะต่อให้เราไปที่ที่ไม่มีอะไรกินเลยขับขันก็ถือว่ายังทานได้นะแต่ให้เราเนียดไว้นะว่ามันคือภาวะที่ขับขันมีหะดีษบทนึงอัลลอฮ์นบีบอกว่าอัลลอฮ์รักคนที่ใช้ภาวะขับขันคือไม่ปล่อยให้ตัวเองถึงคาต้องเสียชีวิตใช้ลุกซออัลลอฮ์พอใจและอัลลอฮ์รังเกียจคนที่ทำบาปไม่มีลุกซอเลยแต่อ้างว่าขับขันแล้วไปกินอันนี้บาปแต่ถ้ามันลุกซอจริงๆอัลลอฮ์พอใจพอรักษาชีวิตเอาไว้เป็นเรื่องที่ดีกว่าอ้าวอ่านต่อนะอายะที่4ยัสอาลูนะกะมาซาอุฮิลลัละฮุมقُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَمكلبين تعلمونهن مما علمكم الله مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مماأمسكنا عليكم فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا اللهإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ เขาเหล่านั้นจะถามเจ้าว่ามีอะไรบ้างที่ถูกอนุมัติแก่พวกเขาเขามาถามว่ามีอะไรฮาลาลบ้างตอบยังไงดีโอ้โหยามกันนะถ้าตอบเป็นอย่างเนี่ยข้าวก็ฮาลาลน้ำก็ฮาลาลน้ำสะอาดน้ำผลไม้ไล่ไปสิตอบเป็นวันก็ไม่หมดอ่ะใช่มั้ยถ้าตอบแบบรายละเอียดนะแต่อัลเลาะห์บอกว่าให้นบีตอบแบบนี้กุ้นจงกล่าวเถอะมูฮัมหมัดโอฮิลละละกุมุตตอยยิบาตสิ่งที่พระเจ้าอนุมัติเนี่ยคือสิ่งดีๆทั้งหลายอะไรที่เป็นเรื่องดีเนี่ยศาสนาอนุมัติหมดเลยผู้หญิงแต่งงานนะเป็นมุสลิมเป็นคนที่มีความเคร่งคัดศาสนาอนุมัติไหมอนุมัติแต่ถ้าผู้หญิงไม่เป็นมุสลิมอนุมัติไหมไม่อนุมัติเห็นไหมเพราะในมุมของอิสลามถ้ายังไม่ได้มีอัลลอฮ์ยังไม่ได้ศรัทธาก็ถือว่าเป็นคนที่ดียังไม่ดีถ้าจะดีต้องรับอิสลามแต่ถ้ารับอิสลามแล้วนิกะห์ได้ไหมได้อันนี้พูดถึงโดยทั่วไปอาหารก็เหมือนกันนั่นแหละนะสังเกตได้เลยว่าอาหารอะไรที่ศาสนาห้ามเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่นับซูเราก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งอยู่แล้วนะคราวนี้ถ้าเราไม่ทานอะไรแต่อันนั้นเป็นที่อนุมัติเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเปลี่ยนหุกกลมยกตัวอย่างหนึ่งที่ซอบ้านนบีเชิญนบีไปซอบ้านนบีเชิญนบีไปปรากฏในเผ่านั้นเขากินแย้ทะเลกิ้งก่าทะเลตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่เลยไม่ใช่ตัวแบบบ้านเรากตัวกระป๋อมเนี่ยตัวเล็กไอ้นู่นตัวใหญ่เลยดูไปดูมาคล้ายๆไอ้อยู่ในคลองแต่ไม่ใช่ไอ้นี่มันกินพืชอยู่ในทะเลอยู่ทะเลทรายขอโทษทีอยู่ในทะเลทรายเขาก็เอามาเชือดพอเชือดเสร็จเขาก็แขวนกับหางมันหอมมันนะเสร็จแล้วก็เอามาทำอาหารให้ท่านนบีท่านนบีก็ยืนก็นั่งมองแล้วก็มองอีกจนกระทั่งคนคนนั้นหยิบใส่ปากไป2-3 คำแล้ว
ยารอซูลุลลอฮ์มันฮารอมหรือปะเนี่ยมันฮารอมไหมเนี่ยถ้าฮารอมฉันจะได้เอาออกไปเอาแพะมาแล้วกันนบีบอกอ๋อมันไม่ฮารอมหรอกแต่ที่หมู่บ้านฉันเนี่ยเขาไม่กินกันไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยงั้นท่านกินเถอะนะนบีก็ทานอย่างอื่นทานอิผาลำไปนับซูไม่รับเห็นแล้วมันไม่น่ากินมาเป็นป้องป้องป้องมาเลยนั้นบางอย่างที่เราไม่ทานก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะฮารอมแต่บางครั้งเราอาจจะรู้สึกไม่อยากทานมันแค่นั้นเองก็ไม่ต้องไปบังคับทำไมไม่กินล่ะของฮาลาลนะไม่กินแปลว่าฮารอมนะไม่เกี่ยวก็ฉันไม่กินน่ะคนไม่กินแพะจะไปบังคับก็ตามนั้นแหละแต่แพะฮาลาลนะอ้าวต่อมาวะมาอัลลัมตุมมินัญจาวาริฮิมุกัลลิบีนะตุอัลลิมูนะฮุนนะมิมมาอัลลามะกุมุลลอฮ์และบรรดาสัตว์สำหรับล่าเนื้อที่พระเจ้าได้ฝึกสอนมันอ่ะในอาหรับเขาใช้อะไรล่าสัตว์บ้างฮัจญะห์เคยดูสารคดีไหมมีตัวอะไรบ้างงูอ๋อธนูไม่ใช่เอาสัตว์ดิใช้สัตว์จับหมาสุนัขล่าสัตว์หมาสุนัขล่าสัตว์และอีกอันหนึ่งเหยี่ยวเหยี่ยวอ่ะมันจะบินเขาจะมีใช่ไหมอินทรีหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่รู้เขาจะเลี้ยงอาหรับจะเลี้ยงนะแล้วมันจะเป่าฟิตพอเป่าเสร็จปั๊บมันไปเลยฟับใช้กรงเล็บจับตัวมันกินไม่ได้นะไอ้ตัวอินทรีเนี่ยเพราะมันล่าสัตว์ด้วยกรงเล็บแต่เอามาฝึกและให้มันจับสัตว์มาให้หมาเนี่ยตอนแรกฉันเรียนฟิกเนี่ยฉันตกใจเขาบอกว่าน้ำลายสุนัขไม่ใช่นายิสฉันบอกเฮ้ยมันจะไม่ใช่นายิสได้ไงอ่ะก็บอกว่าจากอายะกุรอานนี้แหละทำให้น้ำลายสุนัขไม่ใช่นายิสเพราะอะไรเพราะสุนัขเวลามันจะล่าสัตว์มันไม่ได้ใช้มือตะปบมันใช้ปากงับเมื่อใช้ปากงับน้ำลายมีไหมมีและด้านศาสนาบอกไหมว่าต้องมาล้างน้ำดินไม่ต้องแล้วเชือดแล้วก็กินได้เลยไม่ต้องไปเอาแผลมันมาล้างน้ำดินไม่ต้องนะถ้ามันงับคาบอะไรมาแล้วฝอนมันสัตว์นั้นไม่ต้องมาล้างน้ำดินแล้วกินได้ตรงนี้ปราดเห็นต่างกันเลยบอกว่าเอาตกลงมันเป็นนายิสไหมเนี่ยถ้ามันเป็นต้องล้างสิมาลิกีก็เลยบอกว่าไม่เป็นหรอกที่ล้างเป็นตาบุตรล้างเป็นอิบาดะตัวมันไม่เป็นหรอกเพราะถ้ามันเป็นนายิสใช้หมาล่าสัตว์ก็ต้องสัตว์ตรงนั้นต้องไปเอามาล้างน้ำดินอิหม่ามชาฟีบอกไม่ใช่เป็นนายิสเหมือนเดิมนั่นแหละแต่อันนี้เป็นเฉพาะเอาไว้เพราะมันยากไงในการที่จะไปล้างเพราะว่ายังไงใช้สุนัขมันก็ต้องมีน้ำลายในการงับเอาไว้อยู่แล้วก็เปิดเอาไว้เฉพาะเรื่องอื่นแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นให้ล้างน้ำดินทั้งหมดเห็นไหมนี่คือเรื่องนักฟิกเขาก็จะวิเคราะห์กันไงจากอายะกุรอานนี้แหละสรุปแล้วอย่าไม่ใช่เหยี่ยวอย่างเดียวหรือสุนัขอย่างเดียวยังใช้อย่างอื่นก็ได้เช่นสิงโตเสือแต่ฉันยังไม่เคยเห็นเพราะว่าตอนที่ฝึกมันจะยากไงฝึกสิงโตให้ล่าสัตว์ส่วนใหญ่มันจะกินไอ้คนนั้นแหละไอ้คนฝึกไม่รู้ได้ล่าเปล่าแต่ถ้าเราฝึกสิงโตให้ล่าสัตว์ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันอัลลอฮ์บอกต่อฟะกูลูมิมมาอัมซักนาอะลัยกุมจงบริโภคสิ่งที่มันจับมาให้เจ้าเงื่อนไขนะถ้าจับมาแล้วมันยังไม่ตายกินได้เลยไหมไม่ได้ต้องเชือดแต่ก่อนจะปล่อยมันต้องกล่าวบิสมิลลาห์อันต่อมาถ้ามันกินของมันและแบ่งให้เราสมมุติเราปล่อยหมาไปมันงับขาไปขาหนึ่งกินไม่เรียบร้อยแล้วมันก็เอามาให้เราอันนี้กินไม่ได้เพราะถือว่ามันไม่ได้จับสัตว์มาให้เรามันจับเพราะมันจะกินเองต้องจับมาในสภาพครบสมบูรณ์ไม่ใช่โดนกินไปแล้วถ้าโดนกินไปแล้วเอามาเชือดเอามาอะไรเอามากินไม่ได้อันต่อมาห้ามถ้าเป็นสุนัขล่าสัตว์ห้ามผสมกับคนอื่นต้องตัวใครตัวมันถ้ามีหมาตัวอื่นมาสวมรอยด้วยไม่ได้เพราะเราไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวที่จับมามันใช่ตัวที่ตัวเราหรือเปล่าหมาของตัวเราหรือเปล่ามีคนมาถามยารอซูลุลลอฮ์แล้วทำไมล่ะจะไม่ได้เพราะบอกว่าเวลาเจ้ากล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยกล่าวให้หมาตัวอื่นด้วยป่ะเปล่าเฉพาะหมาเราที่เรากล่าวตัวอื่นมันมาร่วมด้วยไม่ได้เนี่ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันคนลำบากแล้วครับใครจะไปล่าล่ะเดี๋ยวนี้ก็ซื้อตามตลาดกินกันนะแต่สมัยก่อนมันก็เรื่องล่าสัตว์เป็นเรื่องที่ 1,400 กว่าปีที่แล้วนะศาสนาก็เลยมีข้อกำหนดมาอ่ะ
ดูต่อนะวัสกูรุสมัลลอฮิอะลัยฮิวัตตะกุลลอและจงกล่าวพระนามของอัลเลาะห์บนมันเสียก่อนแปลว่าก่อนจะปล่อยเหยี่ยวไปก่อนปล่อยสุนัขล่าไปเนี่ยให้กล่าวบิสมิลลาห์แล้วให้มันจับมาจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์เถิดแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงรวดเร็วในการชำระสอบสวนคราวนี้มีหะดีษบทนึงนะหะดีษบทนึงบอกว่าอีดาอัรซัลตะเวลาที่เรายิงธนูไปอันนี้พูดถึงอาวุธนะยิงธนูไปแล้วปรากฏว่าธนูเนี่ยมันไม่โดนส่วนที่มีคมมันอาจจะเป็นหัวธนูแล้วมันไม่เข้ามันไปกระแทกโดนจุดสำคัญและสัตว์ตัวนี้ตายมีคนถามนบีว่านบีครับเราจะกินสัตว์ตัวนี้ได้ไหมนบีบอกกินไม่ได้ทำไมกินไม่ได้เพราะว่ามันคือสัตว์ที่ถูกทุบต้องมีรอยจากบาดแผลถึงจะกินได้แต่ถ้าเรายิงไปเนี่ยมันไม่เข้าเลยมันไปกระชงตุ๊กแล้วมันตายไม่มีบาดแผลเลยนะอันนี้กลายเป็นซากสัตว์แล้วกินไม่ได้แต่ถ้ามันยิงไปแล้วมันไปเฉียวคอเลือดไหลแล้วตายอันนี้ถึงจะกินได้กล่าวนามของอัลเลาะห์ด้วยก่อนที่จะยิงธนูก่อนจะปล่อยสัตว์กล่าวพระนามของอัลเลาะห์มีคนถามท่านนบียารอซูลุลลอฮ์อินนากาวมุลยะตูนานาโอ้ท่านรอซูลครับพวกเราเนี่ยเคยเป็นกูฟตมาก่อนวันนี้เรากลับมาเป็นมุสลิมแล้วซึ่งเราเองก็มีอาหารที่เขาเอามาให้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะรู้หลักการการเชือดดีขนาดไหนแต่เขาเนี่ยมุสลิมแหละแต่เขาเพิ่งรับอิสลามมาไม่นานเนี่ยไม่รู้เขาจะเชือดสัตว์ถูกต้องตามหลักการศาสนาเราไหมสงสัยถามนบีว่าฉันจะกินได้ไหมนบีบอกว่าแลนะดารีถ้าเราไม่รู้ว่าสัตว์เนี่ยเป็นยังไงแต่เรามองแต่พิจารณาแล้วว่าน่าจะของมุสลิมเรานั่นแหละแต่เราไม่รู้หรอกขั้นตอนมันเป็นยังไงเรากล่าวว่าอุซอาซูกีรอสมัลลออะลัยฮาให้กล่าวนามของอัลเลาะห์หมายถึงคนกินเราเนี่ยกล่าวซะมุลลอฮอันตุมวะกูลูนะเมื่อคนกล่าวพระนามของอัลเลาะห์อันนั้นก็กินได้เลยเห็นไหมคือเรื่องอาหารเนี่ยศาสนาเปิดไว้เยอะนะไม่ได้แบบเข้มงวดอันนั้นไม่ได้ทำไม่ได้พวกเราเนี่ยบางทีเข้มเรื่องอาหารมากเลยนะโอ้ยตรวจละเอียดมากไอ้นุ่นตรงไอ้นั่นเรื่องอาหารเนี่ยเปิดกว้างจนกว่าจะเจอมันฮารอมกินไปก่อนเห็นปั๊บกินเลยพอกินเสร็จปั๊บต้องถามให้ได้ว่าที่ไม่กินเพราะอะไรไม่ใช่ถามว่ามันฮาลาลเพราะอะไรต้องไม่จะถามว่ากินได้ไหมต้องถามว่ากินไม่ได้เพราะอะไรเปลี่ยนคำถามเราไปเจอน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาทำมาไม่กินไม่ได้เพราะอะไรบอกก่อนอ๋อเป็นใส่เหล้าใส่หมูใส่อะไรถึงจะต้องบอกงั้นดูแล้วไม่มีอะไรเลยของฮาลาลหมดไอ้คนทำกับพวกเราอีกรู้จักกันข้างบ้านเราอันนี้ดูแล้วไม่มีอะไรกินได้อาจจะใส่รสดีหมูก็ฮารอมแล้วไงก็ต้องบอกให้ได้มันฮารอมเพราะอะไรไม่ใช่บอกว่ามันฮาลาลเพราะอะไรเพราะของมันฮาลาลในตัวมันอยู่แล้วคือของกินเนี่ยนะต้องไปถามให้มันฮารอมมีคนนึงบอกว่าไก่ที่นึงฮารอมเพราะว่าเขาแช่น้ำแข็งมาก่อนที่แช่น้ำแข็งเขาไปล้างก่อนพอแช่น้ำแข็งมันมีน้ำเลือดฉันบอกโอ้ไม่ใช่แล้วมั่วเลือดนั้นไม่เป็นนายิสบอกแล้วเลือดที่เป็นนายิสคือเลือดที่เชือดเลือดที่อยู่ในเนื้อไม่เป็นเลือดกำลังไหลเชือดเลือดอยู่ในเนื้อไม่เป็นนายิสแล้วก็เละเทะไปหมดออกฮุกกลมวะฮารอมทั้งนี่มันไม่ได้ฮารอมก็ไม่มีความรู้ศาสนามิลินนี่ถามเลยว่าเขาใส่มิลินไหมถ้าใส่มิลินกินไม่ได้แต่ทุกที่ตามตลาดนัด10บาทมีทางใส่หรอกแพงอ๋อไม่รู้ไม่เป็นไรไอ้ของแพงน่ากลัวไอ้ชิ้นไอ้คำละ50บาทคำละ100เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีใส่เหล้าญี่ปุ่นจะใส่มิลินมิลินคือเหล้าถ้าใส่เหล้าก็กลายเป็นใส่นายิสแต่ที่ตามตลาดนัด10บาทไม่มีหรอกผมแพงผมใส่ไปมิลินเป็นเหล้าของญี่ปุ่นจ๋าว่าไงไก่เนี่ยเอาลูกปลาก็ได้แต่เป็นคนผู้ขายแต่น้ำจิ้ม
็นี่ไงฉันบอกว่าเวลาถามฉันกินได้ไหมเนี่ยถามฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันก็ไม่ได้ไปย่างกับมัน ผมจะไม่รู้แหละถ้าฉันทำเนี่ยฉันบอกได้ฮะมันไม่มีอะไรจะกินแล้วต้องไปแย่งกันมาไก่มันฮาลาลใช่ไหมไก่หรือเนื้อเนื้อสะโพกฮาลาลก็ล้างก่อนกินได้มีปัญหาตัดทิ้งหรือไม่ก็ล้างออกก็ได้นะครับล้างออกก็ได้คือเรื่องน้ำลายสุนัขเนี่ยนะมีหลายทัศนะที่หนึ่งล้างเฉพาะที่เป็นภาชนะถ้ามันอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องล้างเช่นหมามากัดเราเนี่ยงับเข้าไปเนี่ยบางคนกว่าจะไปหาล้างน้ำดินเป็นไงพี่น้องติดเชื้อไปดูเลยไปหาหมอเลยฆ่าเชื้อแต่ล้างน้ำดินในกรณีที่มันมาเลียภาชนะถึงล้างน้ำดินและสิ่งที่สามารถล้างได้แต่ถ้าร่างกายเนี่ยมัสซาภาชนะนาฟีเนี่ยเป็นมัสซาพีโมเดิร์นที่สุดโมเดิร์นแปลว่าอะไรรู้ไหมล้างสไลด์ได้เลยแทนน้ำดินได้อืมฮานาฟีจ้ะเชิญนะใบบอกให้สอนต่อนะอ่ะขออนุญาตอ่านต่อนะอีกอายะห์นึงแต่แปลลำบากแล้วเพราะว่ารายละเอียดเยอะแต่อ่านละก่อนแล้วกันนะอายะที่5เรื่องหมานี่เยอะอัลยามาอุฮิลลาละกุมุตตอยยิบาตوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهمดูให้ดีนะในกุ้มมาในหุ้มอันแรกต่ออามุลลาซีนะต่อวะต่ออามุลลาซีนะอูตุลกิตาบะอุบะฮิลลุลละกุมวะต่ออามุกุมฮิลลุลละหุมอันหลังหุ้มอันหน้ากุ้มอีกรอบนึงوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكموالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذاآتيتموهن أجورهن
นามุฮซินีนإذا آتيتموهن أجورهن محسنين محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان يرابنا محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله عمله حبط عمله นะอีกรอบนึง ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عملهوَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ดูความหมายนะอายะสุดท้ายนะครับที่เราจะเรียนกันวันนี้อันยาวมาอุฮิลและกุมุตตอยีบาตวันนี้สิ่งดีๆทั้งหลายได้ถูกอนุมัติแก่พระเจ้าอาหารและอาหารของบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์นั้นก็เป็นที่อนุมัติแก่เจ้าและอาหารของพระเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขาศาสนาอารุ่มอร่วยให้เรื่องนี้ถ้าเป็นชาวคัมภีร์นะชาวคัมภีร์ก็สามารถที่จะกินอาหารของเราได้และอาหารของเขาก็กินได้ของเรามีปัญหาหรอกแต่ของเขาเนี่ยกินได้ไหมแต่อย่างที่บอกเราเดี๋ยวนี้ชาวคัมภีร์เองเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมันแทบจะไม่ใช่ชาวคัมภีร์แล้วเดี๋ยวนี้ชาวคัมภีร์ก็กินหมูกับเราแล้วไปกินหมูแล้วไม่ใช่กินหมูกับเรากินหมูกับคนอื่นแล้วแต่โมกรในชาวคัมภีร์ที่เคร่งครัดเนี่ยเขาก็ไปกินนะเดี๋ยวนี้กินเละไปหมดก็ต้องระวังนะแต่ว่าในสมัยชาวคัมภีร์ที่เขายังเคร่งคัดศาสนาอยู่นะแทบจะหลักปฏิบัติเขาเหมือนกันเลยเชื่อสัตว์เขาก็ต้องกล่าวพระนามของอัลลอฮ์เหมือนกันอัลลอฮ์บอกต่อว่าวัลมุฮซอนาตุมินัลมุมินีนมุฮซอนาตแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าบรรดาหญิงที่บริสุทธิ์มุฮซอนนี่แปลว่าป้อมปราการป้อมปราการมุฮซอนฮิสแปลว่าป้อมปราการบาปป้อมปราการที่เป็นบาปให้กับผู้ชายผู้หญิงที่ดีจะเป็นป้อมปราการบาปต่างๆให้กับสามีเป็นมุฮซอนาตแต่ผู้หญิงที่เลวๆไม่ดีผู้หญิงที่ไม่ดีขอมาอัพทีแม่ไปจ่าพูดเลย ผู้หญิงที่ไม่ดีเนี่ยจะเป็นเหมือนกับแรงดึงดูดให้สามีทำบาปตรงกันข้ามเลยนะกลายเป็นพาบาปมาให้สามีแต่งตัวโป้ผัวก็บาปนะชวนกันไปทำในเรื่องไม่ดีแต่ถ้าเป็นมุฮซอนาตเนี่ยเขาจะเอาหัวใจไว้กับเธอคนเดียวไปเจอของฮารอมคนนี้คือทำให้ฉันเนี่ยงดจากการไปทำบาปซินงซินาไม่สนเลยเพราะยุ่งกับภรรยาของฉันเป็นเกาะป้องกันบาปนะหัวใจเขาจะมั่นคงและนางก็รู้สึกสบายเราก็อยู่กับนางก็สบายใจเป็นมุฮซอนาต
ให้กับใครมุมินีนคนที่เป็นผู้ศรัทธานะมินัตมุมินัตขอโทษทีเขาว่าไงนะหญิงบริสุทธิ์และหญิงที่ศรัทธาบรรดาหญิงที่ในหมู่ผู้หญิงที่บริสุทธิ์และเป็นหญิงที่ศรัทธาเป็นที่อนุมัติและอันนี้แหละว่ามุสอนาตมุสอนาต ก็คือหญิงที่บริสุทธิ์จากบรรดาชาวคัมภีร์ก่อนพวกเจ้าเนี่ยปราดเห็นต่างกันเต็มไปหมดเลยตกลงแต่งกับยิวแต่งกับคริสได้ไหมเออนิกาได้ไหมแต่ประเด็นคือต้องเป็นผู้หญิงนะแต่งกับผู้ชายไม่ได้นะต้องเอาเป็นผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายมุสลิมไปผู้หญิงผู้ชายที่เป็นผู้ศรัทธาแต่งกับผู้หญิงที่เป็นยิวเป็นคริสได้ไหมปรากฏว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีคนไปแต่งพอมีคนไปแต่งปั๊บเขาก็บอกว่าจะไปแต่งได้ไงพวกนี้บอกนบีอีซาเป็นพระเจ้านะก็เลยไม่แต่งพอไม่แต่งเสร็จอายะกุรอานนี้ลงมาพออายะกุรอานลงมาเสร็จซอฮาบะห์ก็แต่งมีซอฮาบะห์หลายคนแต่งท่านอุสมานแต่งกับยะฮูดแต่แต่งปั๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมเมื่อแต่งไม่นานผู้หญิงคนนั้นมารับอิสลามคือไม่มีเลยนะคือแต่งแล้วจะอยู่แบบต่างคนต่างอยู่อะมายุคท่านอุมัรอะแข็งพวกนี้ไม่รับด้วยต่างคนต่างอยู่พอไม่เปลี่ยนแม่เป็นยิวสามีเป็นคริสต์ขอโทษสามีเป็นมุสลิมปัญหาตกอยู่ที่ใครรู้ไหมลูกงงวันเสาร์แม่ไปโบสถ์วันศุกร์พ่อเข้าสุราลูกงงท่านอุมัรก็เลยบอกว่าให้มันมีน้อยที่สุดอย่าให้มีเลยมีแล้วมันปัญหาเยอะคือท่านอุมัรก็เลยบอกว่ามีแล้วปัญหามันเยอะแต่สมัยท่านนบีมันมีปัญหาเพราะอิสลามเข้มแข็งมากส่วนใหญ่มาแล้วมาแป๊บเดียวแล้วก็เปลี่ยนตามดังนั้นปราดเลยให้หุกกลมว่ามักกะรอห์ถ้าจะไปแต่งงานกับคนที่เป็นชาวคัมภีร์และฮารอมเด็ดขาดเมื่อมีข้อพิพาทกันเช่นเป็นข้อคู่กรณีสงครามกันแล้วไปเอาเขามาเป็นภรรยาเท่ากับกำลังเอาเป็นไส้ศึกเพราะไม่แน่เราคุยอะไรไปเอาไปรายงานหมดนะสุดท้ายแล้วปัจจุบันเนี่ยมุสลิมกันเองเนี่ยยังลำบากเลยนี่จะไปเอาคนอื่นใช่ไหมดังนั้นถามอุกมของอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนครับแต่งงานได้แต่ต้องดูบริบทเยอะมากเลยเหมือนอย่างสมัยท่านอุมัรเพราะว่าหลังๆมาปัญหาอยู่ที่ลูกเลยครับแม่ก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งพ่ออีกศาสนาหนึ่งนะแต่ที่ฉันรู้มาเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครทำนะก็ไม่มีใครทำนะที่อยู่ในอาหรับเองก็ไม่มีใครเพราะว่ามุสลิมเราก็เยอะแยะมีให้เลือกเยอะแยะจะไปยุ่งทำไมอ่ะนะเอออ้าวต่อมาอัลลอฮ์บอกต่ออิซาอาตัยตุมูฮุนนะอูจูรฮุนมุฮซินีนะกอยรอมุซาฟิฮีนะวะลามุตตะคีซีอัคดานเมื่อพระเจ้าเนี่ยได้มอบให้แก่นางซึ่งสินสอดในฐานะผู้แต่งงานไม่ใช่ผู้ที่ทำซีนาให้มหัดเหมือนคนแต่งงานไม่ใช่ให้เงินเหมือนค่าอะไรค่าซีนารู้จักไหมค่าซีนาก็จ่ายซื้อบริการเนี่ยมหัดเนี่ยให้มันเหมือนกับมหัดหน่อยงงไหมเดี๋ยวเนี่ยให้มหัดเหมือนซื้อบริการเลยถ้ามีนะถ้าไม่มีไม่ว่ากันมหัดหลักร้อยอย่างเงี้ยเราก็บอกโอ้โหคือให้สมเกียรติให้เหมาะสมกับสถานะแล้วก็รวมถึงเราด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านฟกต้องจ่ายหลังจากนั้นด้วยไม่รู้นะฉันเห็นในเฟซขอรับบริจาคมหัดหลักพันไม่รู้มีเห็นอยู่ฉันก็บอกว่านี่ขนาดมหัดยังขอรับบริจาคนฟกไม่เปิดต่อเลยล่ะดังนั้นถ้าเกิดสมมตินะถ้ามหัศยังต้องขอรับบริจาคนี่นะผมว่าทำงานเก็บเงินเถอะนะมันคือความสามารถความรับผิดชอบของคนคนหนึ่งอะนะไม่ได้หมายว่าจนแล้วจะแต่งงานไม่ได้นะจนก็แต่งงานได้แต่ว่าบางอย่างก็ควรที่จะทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่รับผิดชอบอุยาซุบินละและก็ไม่ใช่พวกคบชู้นิกาแต่งงานอย่าทำเป็นคนเหมือนคนลับๆล่อๆงงไหมแต่งงานแต่ทำเหมือนแบบคบชู้อะแต่งแล้วไม่ประกาศไม่บอกใครจะไปไหนก็แอบไปเหมือนคบชู้เลยแล้วแต่งงานเหมือนคนคบชู้ไหมไม่เหมือน
พวกคบชู้ต้องหลบๆซ่อนๆแต่ถ้าแต่งงานต้องไปซ่อนใครไหมประกาศไปเลยเปิดแม้ว่ามาจะมีผลตามมาก็ตามก็ต้องบอกแต่งงานน่ะจะไม่หลบซ่อนๆนะเนี่ยนะอัลเลาะห์กุรอานบอกว่าแต่งงานไม่ใช่กรณีเหมือนกับไปทําซินาไปแอบซ่อนๆจ่ายตังค์กันลับๆหรือคบชู้จะไปหาภรรยาทีต้องกลัวคนนั้นเห็นกลัวคนนี้เห็นอะไรหาภรรยาภรรยาเราเปิดเผยไม่ได้โชว์นะเปิดเผยให้รับรู้เอาต่อมาแล้วก็ผู้ใดที่ปฏิเสธศรัทธาแน่นอนงานของเขาไร้ผลฮาบิตอตอามาลูอามาลูงานไร้ผลหมดโดยในวันปรโบกเขาจะเป็นคนที่ขาดทุนนะก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นการให้เกียรติผู้หญิงอย่างมากนะครับอิสลามห้ามเรื่องคบชู้อันที่สองอิสลามห้ามในเรื่องของการให้มหัจเหมือนกับไปทำซีนาแต่ให้เกียรติกับเธอตามสถานะของเธอนั้นมหัจเนี่ยมันก็ต้องหลักเยอะหน่อยอ่ะเป็นหมื่นแหละสมน้ำสมเนื้อหน่อยไม่ใช่125หรอฮะย่าถูกกับประตูบ้านฉันอีกประตูฉันยังแพงกว่าอีกนะอย่าไปผู้หญิงอย่าไปตั้งเงี้ยนะ125เนี่ยตายเลยต้องแยกกันบ้านนันนฟกมหัจก็เป็นเงินเก็บของนางเงินเก็บของนางที่นางจะเอาไว้ใช้ตอนไหนรู้ไหมเวลาถ้าไอ้บางมันดื้อมันอะไรมันจะซื้อหย่าได้ได้เสนอซื้อหย่าได้ใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเราเกิดไม่ใช่ดื้อหรอกอาจจะแบบใช้ชีวิตไปแล้วมันเบื่อหน่ายก็ใช้เงินมาฮัตนี่แหละซื้อหย่าได้ผู้ชายก็โอเคอ้าวในเมื่อได้เงินกลับมาอ้าวอาจจะยอมแลกนั้นไม่ได้แปลว่านิกะให้มันยากไม่ใช่แต่ให้มันมีความตั้งใจง่ายไม่ใช่มักง่ายอ๋ออันนั้นเขาเรียกเป็นเงินอะไรนะเป็นเงินก้นถุงอะไรเขาไม่รู้และมีชาริกาเนี่ยเงินเนี่ยเขาถามว่าชาริกาไหมงงไหมสมมติเขาเอามาแสนหนึ่งเนี่ยเขาบอกชาริกาถ้าบอกชาริกาเนี่ยแสดงว่าเป็นของผู้หญิง50,000ผู้ชาย50,000แบ่งกันแต่ถ้าบอกมาฮัตปั๊บของผู้หญิงหมดเลยเนี่ยมันจะมีบ้านเราเนี่ยสายเก่าเขาจะบอกเข้าชาริกัตไหมชาริกาไหมชาริกาเลยวะอ๋อแบ่งครึ่งให้เขาผู้ชายก็เก็บไว้ครึ่งหนึ่งผู้หญิงครึ่งหนึ่งถ้าบอกมาฮัตถ้าก็เป็นของผู้หญิงหมดจริงๆมันต้องเป็นของผู้หญิงทั้งหมดก็แค่นั้นเองนะครับเรื่องศาสนานะไม่มักง่ายแต่ทำอะไรให้สะดวกเชิญฮะแม่จบละจ้าอ๋อแถวมันต่อมาไหมล่ะฮัจยะแถวมันต่อมาไหมถ้าแถวต่อมาก็ตรงนั้นเลยได้เลยถ้าแถวมันมาเรื่อยๆนะอย่าสมมติเราเห็นแล้วแถวปูมาอะไรๆมาเราก็ไม่ต้องเดินแล้วเราก็เอาตรงนั้นเลยเยอะเลยได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีซอฟเราไปตั้งละหมาดคนเดียวนี่ไม่ได้มันต้องเดินเข้าไปให้มันมีเจอแถวแถวก่อนอาจารย์ยาฟัดมาแล้วฮะเรียนเชิญฮะسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته